แมงมุมตัวนั้นไงยังอยู่เลยอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะบอกแล้วมันมาล้างแค้นมันอยู่นอกวะอยู่ไหนพี่โบมันมาหาพี่โบแล้วเห็นไหมเฮ้ยมันอยู่ข้างนอกเฮ้ยพี่มันไม่ใช่ตัวเดิมอ่ะมันเป็นตัวใหม่แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเดียวกับตัวนี้ด้วยพี่โบโดนกินอันนี้คือตัวมันขนาดนี้เลยนะมันคือมันไม่ใช่แค่ขายาวพี่โบโดนกินนี่คือตัวใหญ่ขึ้นอุ้ยจับให้ป่ะล่ะเอาดิอ่ะชอบเนี่ยอ่ะไม่เอาอ่ะเอาดิเฮ้ยเข้ามาแล้วบอกแล้วมีในห้องน้ำมาเต็มเลยอย่าชนดิพี่กี่ถ่ายพี่กี่ถ่ายทำอยู่เฮ้ยงั้นกินโจไม่ออกมาเลยอ่ะคือวันนั้นอ่ะขามันสั้นกว่านี้แต่ว่าตัวมันเอ้ยขามันยาวกว่านี้แต่ว่าตัวมันเล็กกว่านี้นี่คือตัวใหญ่อ่ะเว้ยซิ่งแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดมันเติบโตขึ้นมาเมื่อไหร่พี่คิดที่ตัวขนาดไหนรู้ป่ะตัวนี้ไม่ตัวขนาดเนี้ยแล้วขาใหญ่ขนาดเนี้ยพี่คิดอ่ะปลดออกมาตัวจับให้รู้อ่ะเดี๋ยวกันไว้ก่อนนั่นแหละค่อยไปฉีเอามือถือมาทัชให้มันจับหน่อยมาอย่าปล่อยมันจับมาล่ะจับมาล่ะฮะจับมาล่ะถอนเกงเลยจับใครพี่ใครจับใส่ผู้ปุ้มเฮ้ยตลกนะเนี่ยเจอแมงมุมสกายคิดลาเล่นลาเล่นปุ้มบอกตอนนี้ยิ้มได้ยิ้มไปก่อนอยากเห็นคุณปุ้มเล่นกีตาร์ฮีโร่มากเลยอ่ะอยากเห็นคุณปุ้มเล่นกีตาร์ฮีโร่ปุ้มอ่ะไม่เล่นออนไลน์ด้วยในคอมอ่ะหยิบคีย์บอร์ดขึ้นมาเหมือนกับกีตาร์จริงไม่เท่าไหร่หรอกแค่เล่นเอ็กซ์เพิร์ทเท่านั้นเอ็กซ์เพิร์ทแบบเล่นไม่พลาดเลยเหรอคะเอาละเชื่อละเอาละเอาละหนูเล่นมีเดียเองอ่ะผมเล่นอีซี่อ่ะเล่นฮาร์ดเล่นเกลียนเฮ้ยตึงตึงหวานทุกอย่างจะพยายามอะไรหวานตลอดตึงตึงตึงมันมีเกมนึงค่ะชื่อเกมล็อกแมนนะคะแล้วแบบมนุษย์หินด้วยเหรอล็อกแมนไม่แล้วไม่มีพวกมีกองมีเบสมีกีตาร์มีคนร้องมีเครื่องมือครบมันมากแล้วแบบเล่นแบบแล้วมันเหมือนมันเป็นคนทำเด็กบ้าเกมน่ะเขาเป็นคนที่แบบทำกีตาร์ฮีโร่คนเก่าก่อนที่เขาจะขายไปแล้วเขามาเขียนล็อกแบนแล้วแบบเล่นครบทุกอย่างมันมากแล้วก็เล่นทุกชิ้นสนุกแต่ครูชอบภาคแรกแต่ฮีโร่หนึ่งเพลงมันเนาะภาค3นี่แบบเพลงอะไรก็ไม่รู้เริ่มงงเริ่มกดไม่ถูกจังหวะอะไรก็ไม่รู้อ่ะขอให้ทุกคนยืนอยู่ข้างหลังกระเป๋าเปลี่ยนโหมดแล้วก็จริงๆมันก็สืบเนื่องมาจากในคลาส Voice วันนี้ครูได้ดูที่ครู Voice เข้ามาคุยกับพวกเรานะคะก็เลยมีความเห็นว่าวันนี้อยากจะสะสางทุกอย่างให้จบเพื่อวันพรุ่งนี้เผื่อจะได้เห็นอะไรที่ดีขึ้นนะคะทุกครั้งที่เราลากกระเป๋าเมื่อตอนอยู่บนคอนเสิร์ตมันหมายถึงเป็นการสิ้นสุดของความฝันของพวกเราในบ้านหลังนี้นะคะที่ครูเคยพูดบ่อยๆเรื่องให้ย้อนกลับไปมองที่จุดเริ่มต้นครูไม่ได้พูดเล่นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามากันไกลแล้วแต่ว่าการมาไกลก็ไม่ได้แปลว่าให้ทุกคนลืมต้นทางเพราะต้นทางของพวกเรามันคือจุดกำเนิดที่ทำให้เรามาอยู่ที่นี่วันนี้ตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ครูวัดเอาจากตัวครูเองเวลาที่ครูดูพวกเราอยู่ในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นปีที่ครูรู้สึกว่าไม่ดูก็ได้มันไม่จดจ่อไม่รู้สึกว่าอยากจะติดตามอยากจะดูเรื่องราวในบ้านรู้สึกว่าทุกครั้งที่ดูอ่ะมันรู้สึกถึงความไม่รู้จะบอกความรู้สึกยังไงมันแห้งแล้งอ่ะในบ้านความสัมพันธ์ของพวกเราด้วยกันเองซึ่งครูมองดูแล้วแบบ
ครูมีความรู้สึกว่ามันไม่ไปทางไหนนะคะคนที่จับกลุ่มกันก็ยังอยู่กลุ่มเดิมเป็นส่วนใหญ่โอเคถึงแม้ว่าจะกระจายออกไปบ้างแล้วแต่ภาพที่เห็นมันยังเป็นก้อนอยู่นะคะอย่างปีก็คงต้องเปรียบเทียบให้ฟังนะคะกับปีที่ผ่านมาคนดูเนี่ยเขาดูรายการนี้เขาอยากเห็น1พัฒนาการของเราที่อยู่ในบ้าน2ความสัมพันธ์ความรักใคร่กลมเกลียวนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจอยากจะโหวตให้เราอยู่ต่อแต่ซีซั่นนี้ไม่เห็นตรงนี้มันดูเหมือนกับแบบแต่ละคนก็เดินไปแตะแต่แล้วนะวันนี้แต่แล้วนะแต่แล้วนะจบสิ่งที่มันมาจากข้างในมันไม่มีเหมือนต่างคนต่างอยู่อะค่ะครูดูแล้วครูรู้สึกอย่างนั้นครูก็คิดว่าคนดูคนอื่นก็คงรู้สึกเหมือนกันจะมากน้อยอาจจะต่างจากครูในฐานะที่ครูเองต้องเข้ามาดูแลพวกเราครูก็จะพยายามดูด้วยใจเป็นกลางที่สุดไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้ดูในลักษณะที่ว่าครูไปเชียร์ใครเป็นพิเศษนะขนาดดูเป็นกลางนะก็ยังรู้สึกว่าทำไมมันแห้งแล้งจังเลยอะในบ้านมันดูเหมือนกับแบบแต่ละคนมีระบบกลไกป้องกันตัวเยอะอะระวังที่จะคุยกันอย่างเปิดใจระวังที่จะแสดงท่าทีระวังที่จะแสดงความคิดเห็นชัดๆเลยจากเพลงโจทย์ที่ได้รับกันเพลงการบ้านที่ได้รับกันซึ่งรู้สึกว่าจะให้ส่งวันพฤหัสใช่ไหมคะแล้วตอนนี้อ่ะมันเป็นรูปเป็นร่างเลยยังครูนั่งดูแล้วก็แบบเมื่อไหร่มันจะรวบรวมเป็นก้อนได้สักทีเหมือนต่างคนต่างก็คิดไปคิดมาขอความเห็นคนนู้นคนนี้ไม่มีใครออกความเห็นหรือบางคนก็แบบออกแนวเล่นๆไม่จริงจังไม่ซีเรียสอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เพลงที่ต้องเอาจริงเอาจังหรือเปล่าครูไม่รู้ว่าที่คิดในใจคือคิดอะไรกันอยู่นะคะแต่ทุกรุ่นเขาจะมีเพลงประจำรุ่นของเขาแล้วก็ถือเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะ